าจารย์บอกว่าในรอบนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือหนี้ของภาคประชาชนที่มันรุนแรงเวลาที่เราดูว่ารุนแรงมากน้อยขนาดไหนเราดูยังไงอ่ะก็ดูง่ายๆดูง่ายๆว่ามีคดีความในศาลเรื่องล้มละลายมากน้อยแค่ไหนที่ฟ้องร้องล้มละลายดูสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่าจะเรียกว่าหนี้เสียเนี่ยมันเป็นสัดส่วนกับหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่ต้องเข้าใจนะเราก็ออกแบบมาให้หนี้เสียในระบบสถาบันการเงินเนี่ยดูไม่สูงแต่มันไปโป่งที่บริษัทสินทรัพย์อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นวิธีแก้หลังจากปี40นะหนี้เอกชนเยอะๆก็แบ่งหนี้ออกไปนอกระบบนอกสถาบันการเงินเพื่อให้ดูว่าสถาบันการเงินมันยังมีความมั่นคงกว่ากันไปนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่านะคำถามที่สำคัญแม้ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจสำหรับบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงจะเรียกอย่างนั้นได้คือประเด็นก็คือถ้าเราจะมองมันเป็นวิกฤตอย่างรุนแรงเนี่ยสิ่งที่มันจะสะท้อนออกมาชัดเจนเนี่ยมันน่าจะมาทั้ง3ส่วนค่ะอันที่1ก็คือว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจติดลบมากแล้วก็มีลักษณะติดลบต่อเนื่องค่ะนะพูดง่ายๆว่าผลิตได้ลดลงแล้วก็มีรายได้ลดลงอันที่สองที่มันสะท้อนออกมามันสะท้อนผ่านอัตราการว่างงานที่สูงซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะอันที่สามที่มันสะท้อนผ่านถ้าเป็นในประเทศเนี่ยก็คือราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถ้าบริหารจัดการทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะเกิดปัญหาที่เรียกว่าไฮเปอร์อินเฟชันคืออัตราเงินเฟ้อสูงเกินอย่างเราเห็นอย่างเนี้ยอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ50บันไลสิครับใช่ไหมค่ะมันอย่างนี้มันบันไลมันอยู่ไม่ได้หรอกนะอย่างเราเนี่ยเราเคยเจอเงินเฟ้อประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็หน้ามืดแล้วค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเงินเฟ้อขนาดนั้นเนี่ยมันสู้ไม่ไหวมันสะท้อนผ่านอย่างนั้นสะท้อนผ่านความอ่อนแอของเศรษฐกิจโดยรวมนะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นหรือมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยต้นตอมันเนี่ยต้นตอหลักเลยเนี่ยคือหนี้หนี้มันมาจากไหนล่ะหนี้มันก็มาจากการที่รายรับไม่พอกับรายจ่ายทุกอันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนเนี่ยรายรับไม่พอรายจ่ายสิ่งที่จะต้องมาไฟแนนซ์หรือมาจุนให้มันพอก็ต้องไปกู้มันก็เกิดหนี้มันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมันพอกพูนพอกพูนมาจนถึงขั้นที่ว่านี่มันกินตัวเองเหมือนงูกินหางอ่ะมันก็เกิดความไม่สามารถที่จะชำระหนี้แล้วก็ทำให้เกิดความระส่ำระสายในแง่ของการใช้ชีวิตรายรับไม่พอรายจ่ายภาคธุรกิจก็มีปัญหาภาคสถาบันการเงินก็หนี้เสียเยอะมันก็ผัวพันกันค่ะ